จีวิวเอ็กช็อตดับบิวดีเจไอบีเมื่อช่วงหลายๆเดือนมาแล้ว ASUS เอาตัวโน้ตบุ๊ก Tough Gaming เข้ามาตีตลาดหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตระกูล FX504 เป็นอย่างดีเพราะว่ากำหนดนิยามใหม่มาให้เลยนะครับทั้งเรื่องสเปคและเรื่องราคาที่จัดได้ว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ ASUS Tough Gaming กลับมาอีกครั้งกับ FX505ที่อยู่กับเองตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่ซื้อ FX504 ไปก่อนหน้านี้หรือว่าใครต้องการดูเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาประหยัดเนี่ยต้องกรี๊ดแน่ถ้าคุณคุ้นชินกับ Tough Gaming FX504 มาแล้วดู FX505 ธีมหลักๆมันก็ยังจะคล้ายๆกันนะครับแต่ด้วยความที่จอเขากรอบบางลงทำให้ตัวเครื่องนั้นขนาดเล็กลงด้วยโดย Dimension ตัวนี้จะอยู่ที่360x212และความหนาอยู่ที่ 26.8 มิลลิเมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่ายังพอพกได้ถือมือเดียวได้สบายๆอยู่ฮะฝาพับด้านหลังจะเห็นว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยเป็นสีเงินๆเทาๆทั้งหมดโดยที่โลโก้ ASUS ตรงกลางจะเป็นสีทอง texture นี้ไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆแต่ว่าเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำความสะอาดครับและถ้าสังเกตดีๆบริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะทำการเว้าลงมานะครับเพื่อเวลาเราเปิดสุดหรือว่าพับลงไปยังไงเนี่ยมันก็จะไม่บังช่องรอยความร้อนแต่อย่างใดจอเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาจาก FX504 ก็คือกรอบของเขาเนี่ยบางมากๆตรงนี้เรียกว่านาโนเอททำให้ตัวโน้ตบุ๊กทั้งหมดดูอลังการมากขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะครับขนาดยังคงเป็น 15.6 นิ้วที่ refresh rate 60 เฮิรตซ์เป็น IPS level แล้วก็การเคลือบผิวเป็นแบบ anti glare นั่นหมายความว่าไฟตกกระทบก็จะไม่สะท้อนออกมาแต่อย่างใดสามารถเล่นในที่สว่างได้ดีกว่าตัว FX504 รุ่นที่แล้วเพราะว่าระดับความสว่างของตัวจอนั้นทำได้ดีกว่าดูมุมมองการใช้งานบ้างนะครับเมื่อบิดไปด้านข้างจะเห็นว่าตัวสีนั้นไม่ได้มีความเพี้ยนไปเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ดูมุมมองการพับของจอนะครับพับสูงสุดได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันน้อยไปนิดนึงคีย์บอร์ดตัวนี้จะเห็นว่าขนาดเขาก็เท่าเดิมแต่ว่าบอดี้ด้านข้างมันจะบีบเข้ามาเพราะว่าตัวเครื่องนั้นเล็กลงแต่ก็ยังคงเป็น full size เหมือนเดิมนะครับตรงนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นไฟ RGB ทั้งหมดด้วยพร้อมปุ่ม WASD ที่เป็นสีใสๆเวลาเล่นกลางคืนก้มลงมาเห็นอย่างชัดเจนตรง W นี้จะมีติ่งด้วยนะครับไม่ต้องมองก็สามารถสัมผัสได้แล้วนะฮะสโตรกของการพิมพ์เนี่ยมันจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับทำให้การพิมพ์งานของคุณเวลาใช้กันนานๆนะครับก็จะไม่ค่อยเมื่อยเหมือนพวกโน้ตบุ๊กทั่วไปนะอันนี้ผมแนะนำว่าลองไปกดใช้งานจริงๆดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ทาง ASUS เคลมมาว่าอายุการใช้งานของเขาอยู่ที่20ล้านครั้งเลย I/O มีฝั่งเดียวก็คือฝั่งซ้ายทั้งหมดตรงนี้เป็น DC in พอร์ต LAN RJ45 กิกะบิต HDMI USB 2.0 3.0 2ช่องแล้วก็คอมโบหูฟังไมโครโฟนแบบ 3.5 มิลลิเมตรถัดมาตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องสำหรับลำโพงอยู่นะครับเป็นช่องสีแดงซึ่งลำโพงตรงนี้ก็เสียงค่อนข้างมาตรฐานอาจจะดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปเล็กน้อยแต่ก็ยังคงสู้พวกตระกูล ROG ไม่ได้ดูด้านล่างนะครับจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมันจะออกแบบมาเป็นรังผึ้งค่อนข้างสากเพราะฉะนั้นเวลาคุณวางบนตักมันก็จะไม่ลื่นหลุดง่ายๆตรงช่องด้านบนนี้จะเห็นว่ามีบริเวณนี้เป็นพื้นที่สำหรับการดูดอากาศนะครับภายในมีเทคโนโลยีไฮเปอร์คูลนะครับพัดลมเป็นพัดลมคู่นะฮะระบายความร้อนออกจากบริเวณด้านหลังตรงช่องสีแดงๆพวกนี้เลยพัดลมภายในเนี่ยเขามีเทคโนโลยี anti dust นะครับก็คือมันจะออกแบบมาไม่ให้มีฝุ่นสะสมภายในนั่นเองส่วนการควบคุมรอบพัดลมนั้นเราก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่โหมดเงียบโหมดบาลานซ์แล้วก็โหมดโอเวอร์บูสต์ผ่านการกด FN แล้วก็ F5 เลยฮะมาว่าเรื่องสเปคเลยนะครับตัวนี้ CPU ที่ให้มาจะเป็น Intel Core i7-8750H 6 คอ 12 เทรดค่าสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่ 4,100 เมกะเฮิรตซ์แรมที่ให้มาก็ขนาด 8GB DDR4 Bus 2600จากทางฮุนไดอิเล็กทรอนิกส์นะครับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมพวก Full HD อะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าแรมที่ให้มาเนี่ยมันมีอยู่ที่4GB นั่นเองเริ่มการทดสอบสำหรับ 3D Mark Time Spy นะครับก็เป็น DX12 นะค่อนข้างโหดพอตัวทำคะแนนที่2531 Fire Strike Extreme ทำได้ที่3583และ Fire Strike ธรรมดาทำได้ที่6797อุณหภูมิที่ทดสอบมาเนี่ยเมื่อทำการเบิร์นอินทั้งตัว CPU และ GPU ที่ 100% ทั้งคู่จะเห็นว่าค่า CPU นั้นมีช็อตเทิลอยู่สูงสุดที่ 42% โดยเฉลี่ยมัน 10-20% ค่าสัญญาณนาฬิกาก็ทำได้ไม่ถึงค่าเบสคล็อกนะครับแต่ว่าการเล่นเกมก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปแล้วกันว่าเฟรมจะเป็นยังไงส่วนด้านการ์ดจอสูงสุดก็อยู่ราว84องศาเซลเซียส
กมเราทำการทดสอบทั้งหมด3เกมเหมือนเดิมนะครับที่ resolution 1920x1080 native ของจอเริ่มกันที่ Azure Blue Synchronity นะครับอันนี้ปรับค่า setting ไว้ที่ medium ได้เฟรมอยู่ที่ราว 42.4 เฟรมต่อวินาทีก็เป็นเกมที่ค่อนข้างโหดสำหรับทั้ง system เลย Shadow of the Tomb Raider เกมใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่ Rise of the Tomb Raider ค่า setting ที่ medium ก็จะทำเฟรมเฉลี่ยได้ราว 36 เฟรมต่อวินาทีส่วน Far Cry 5นั้นก็ทำได้ราว 45 เฟรมต่อวินาทีที่ค่า setting ระดับ high ครับStorage เนี่ยก็ให้มา2อันนะครับ Drive หลักจะเป็น SSD ส่วน Drive รองเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนขนาด 1TB ส่วนของ SSD นั้นจะทำความเร็วได้โอเคเลยนะครับเพราะเข้าไปมาตรฐาน NVMe จะเห็นว่าค่า read อยู่ราว 1.5GB ส่วนค่า write ก็อยู่ราว400กว่าเมกฮะอุณหภูมิขนาดใช้งานตรงแผงรองข้อมือห้องเราเปิดแอร์25องศาจะเห็นว่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ30นะครับก็ไม่มีอาการร้อนแต่อย่างใดจุดที่มีความร้อนสูงที่สุดก็คงจะเป็นบริเวณตัว L ของแผงคีย์บอร์ดนั่นเองฮะอยู่ประมาณ40ไปปลายถึง50องศาโดยรวมแล้วถือเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ entry level ที่ให้หลายๆอย่างมาคุ้มค่ามากไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ของเขาที่ดูดีมีความทนทานจากที่ผมลองบิดอะไรต่างๆดูแล้วเนี่ยก็มีความแน่นพอสมควรสเปคของเขาก็ถือว่าเล่นเกมในระดับ Full HD กลางๆพอได้นะครับอาจจะมีเรื่องความร้อนเข้ามาเกี่ยวเล็กน้อยแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับน้ำหนัก 2.2 กก.บวกอะแดปเตอร์อีก 0.5 กก.ก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าโดยรวมแล้วคุณสามารถพกพาไหวหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะฮะผมว่าก็ยังคงเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าที่สุดแห่งยุคอยู่ตัวนึงเลยก็ว่าได้ยังต้องขอบคุณทางบริษัท Asus ประเทศไทยนะครับที่ส่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงกับทีมงาน Overclock Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ